อิ๊กมายุรินชวนสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับเชื้อโควิด-19 หลังตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อไม่ลดลงโควิดไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับคนอยู่ในศีลธรรมนักแสดงสาวสายบุญอิ๊กมายุรินผ่องผุดพันที่มักจะโพสต์ข้อความธรรมะอยู่บ่อยๆล่าสุดในวันที่3กรกฎาคมเธอได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram ชวนทุกคนสวดมนต์ทำบุญรักษาศีลแผ่เมตตาให้กับเชื้อโควิด-19 หลังยอดผู้ติดเชื้อไม่ลดลงเลยระบุเอาไว้ว่าช่วงนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังไม่ลดเลยอยากชวนเพื่อนๆหากมีโอกาสสวดมนต์ทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาฝากช่วยกันแผ่เมตตาให้กับเชื้อโควิด-19 กันด้วยนะคะพร้อมกับเขียนข้อความใต้ภาพอีกด้วยว่าครูบาอาจารย์รูปหนึ่งท่านเคยบอกกิ๊กว่าโควิดไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับคนที่อยู่ในศีลในธรรมเท่าไหร่นักให้หมั่นรักษาศีลสวดมนต์เจริญภาวนาหากเราไม่มีวิบากกรรมรวมกับเขาเราก็รอดหรือหากเป็นก็อาจจะเป็นไม่มากแต่อย่างไรก็ตามท่านก็เตือนว่าต้องใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทให้ประหยัดอดทนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมท่านบอกว่ามันกำลังมาท่านเตือนไว้ล่วงหน้าพักใหญ่ก่อนที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะสูงขึ้นแบบในตอนนี้ค่ะทุกวันนี้กิ๊กก็พยายามปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำแล้วก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กับเชื้อโรคทุกวันเลยค่ะหลังจากนั่งสมาธิเสร็จกิ๊กก็นึกถึงคำว่าโควิด-19 แล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลจากการเจริญภาวนาว่าขออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงได้รับส่วนบุญจากข้าพเจ้าทำแล้วมีความสบายใจเลยขออนุญาตนำมาแชร์เผื่อเพื่อนๆท่านใดอยากลองนำไปปฏิบัติดูบ้างนะคะรักษาใจตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมหากเราต้องเจ็บป่วยเราจะเป็นไปไม่มากแต่ถ้าหากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นบุญกุศลที่เราเพียรตั้งมั่นทำก็จะเป็นเสบียงพาเราไปในภพภูมิอันเป็นสุขนะคะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันบนหนทางแห่งความดีตราบจนถึงมรรคผลนิพพานนะคะเพื่อนๆโดยมีคนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาทิอนุโมทนาบุญสาธุมีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมช่วยได้จริงเหรอคะสวดมนต์แล้ววัคซีนจะหายไปจากพวกเราใช่ไหมคะ OMG กดดันรัฐบาลนำเข้าวัคซีนดีๆกันเถอะค่ะสวดให้รัฐบาลมีเมตตาวัคซีนดีๆมาให้ประชาชนดีกว่าค่ะมีวัคซีนดีก็หายไม่ต้องยุ่งยากกับการสวดมนต์ให้มันมากหรอกค่ะโควิดไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรมันคือไวรัสเป็นต้นและเพื่อที่จะไม่พลาดทริปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ